ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิป Channel คลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กับ Pericles นะครับกรีกจากพาร์ทที่แล้วก็คือรัสเซียมาบวกเราอีกแล้วนะแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเราจะต้านทันไว้ต้านเมืองทันหรือเปล่านะผมว่าผมซื้อฮอปไลท์มาเออก็ได้นี่นะผมเอาฮอปไลท์มานะครับพลังป้องกันของเมืองนี้ก็จะเพิ่มใช่ไหมแล้วฮอปไลท์ก็ตีมันฮอปไลท์มันเป็นทหารต่อต้านทหารม้าอยู่แล้วไงผมก็ใช้ฮอปไลท์ตีเข้าทหารม้าอยู่แล้วนะครับหรือไม่งั้นก็คือเก็บตังค์อีก20หน่วยซื้อคอสโบก็ดีนะเรามีอะไรให้ซื้อบ้างนี่ไงองุ่นเก็บตังค์20หน่วยเจรจาได้ไหมเนี่ยขอเป็นตังค์20นะแล้วก็ลดเหลือ11ทองต่อเทิร์นสบายครับจัดไปเสร็จแล้วเราก็ซื้อครอสโบว์แมนโปแล้วทีนี้เราก็ทำอะไรดีผมอยากให้อังกฤษช่วยด้วยนะครับช่วยเราได้ไหมจอยปีเตอร์คุณต้องการอะไรแค่1ทองแถมก็ให้คะแนนโอ้โหคะแนนโหวตเราเพิ่มด้วยโอ้ขอบคุณมากด่วนเลยเราจะได้ให้อังกฤษช่วยยิงข้ามมาทางนี้ได้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแก้เกมรัสเซียก็น่าจะเท่านี้แหละผมอยากตั้งเมืองหนึ่งให้มันห่างออกไปเลยไปตั้งตัวเป็นเมืองเดียวเลยทำได้ไหมนะเดี๋ยวเราจะตั้งเมืองตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งห่างออกไปจากตรงนี้เป็น4ใช่ปะตั้งออกไปห่างออกไปสัก5 6อะไรอย่างเงี้ยตั้งตรงนี้ดีไหมแต่แถวนี้ไม่มีที่น้ำท่วมเลยนะแต่ก็ถือว่าไม่เลวนะครับเราทำฟาร์มถ้าตั้งเมืองตรงนี้ใช่ปะมันก็คุมแถวนี้หมดเลยนะแต่ก็ไม่มีภูเขานั่นเนี่ยทะเลทรายก็ไม่มี ก็คือตั้งเป็นเมืองเปล่าๆที่มีฟาร์มฝั่งซ้ายจะเป็นฟาร์มเต็มไปหมดนะครับฝั่งขวาก็น่าจะเป็นเมืองเยอะหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยทองแดงเพียบเลยก็ไม่เลวนะปักหมดไว้ก่อนแล้วกันตั้งเป็นเมืองโดดเดี่ยวแยกต่างหากเดี๋ยวมาดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคประเด็นตอนนี้คือเราป้องกันตรงนี้ก่อนแล้วเราอาจจะส่งคนไปบุกรัสเซียไปยึด2เมืองนี้เข้ามาก็ได้นะแล้วก็เหลือเมืองหลวงให้เขาไว้เพราะว่าเราจะได้มีเอ้ยไม่สิเราไม่ได้จะเอาเมืองใช่ไหมคือก็ไปตีแล้วก็ไปพังเมืองมันให้หมดมันไม่มีเขตอะไรด้วยมันมีแต่ทหารเนี่ยทหารมันก็น้อยกว่าเรานะผมว่าไอ้พวกนี้คือกองกำลังทั้งหมดของมันนะผมอยากได้บิลเดอร์คืนมาด้วยเนี่ยพาร์ทแล้วมันปล้นบิลเดอร์เราไว้นะโอเคค่อยว่ากันเดี๋ยวเมืองโบโลน่า7แล้วใช่ไหมคือตอนนี้มันมีคนอื่นที่ส่งนี่ไงนอร์เวย์ก็ส่งให้โบโลน่าเพียบเลยนะผมส่งโบโลน่าหมดเลยแล้วกันนอร์เวย์จะได้ไม่มาแย่งนะนี่ไงนอร์เวย์เอาละเดี๋ยวเก็บคะแนนโหวตไว้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปดูอีกทีไม่สิผมไม่ขายอยู่แล้วนะครับนี่ไงมันมาแล้วโอเคทำไงดีแต่จริงๆเรามีคอสโบนะผมไม่อยากให้ทหารม้าเราหายไปด้วยแล้วก็ผมว่าน่าจะไหวเอ้โดนอะไรเนี่ยเยลวันเอาเถอะคอสโบยิงก่อนครับจริงๆผมอยากยิงนักธนูนะแต่ว่ายิงไม่ได้ไม่เป็นไรผมยิงคนนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาทหารม้าหลบไปก่อนนะน่าจะตายเรามีทองอัปเกรดไหมขอสัก120ไม่มีตังค์ให้เลยเหรอไม่มีคนรวยๆแล้วเนี่ยอัปเกรดไม่ได้นะเนี่ยกดไปก่อนครับเดี๋ยวฮอปไลท์เรามานักธนูเราก็เดินมาโอเคจริงๆก็อยากตีแต่ว่าเลือดแดงแล้วไม่ไหวน่าจะอยู่แล้วนะถ้าเดินมาตรงนี้เดี๋ยวก็โดนมันยิงอีกต้องให้มันเดินเข้ามาเปิดเราโอเคทหารมาเดี๋ยวเดินมาสำรวจแถวๆนี้ผมให้เขาเดินมาทำไมนะอ๋อไม่ใช่เขาโดนดีดออกมาจากเยอรมันใช่ไหมมันมีเขตอะไรแถวนี้บ้างอ้าวมีเขตสะพานส่งน้ำนี่เดี๋ยวเดินไปแถวนั้นแต่เรายังลงน้ำไม่ได้นะโอเคนักธนูคนนี้เราอยากจะเดินกลับมาทางนี้ทำไงดีเราลงน้ำไม่ได้ด้วยต้องเปิดประเทศแล้วแหละ
นัดจันนะ3ทองต่อเชิญโอเคเดินกลับมาแล้วก็ผมอาจจะต้องถ่ายทองเขาด้วยอย่างอื่นนะ1ทองต่อเชิญไม่ซื้ออะไรจากเราเลยนะโอเคไม่เป็นไรนอร์เวย์อย่ามาอีกคนแล้วกันโอเคไม่ช่วยหน่อยเหรอฟรานซ์ช่วยยิงหน่อยดิผมต้องฆ่าทหารม้ามันก่อนคนหนึ่งนะครับไม่งั้นก็คือมันจะยึดเมืองเราได้โอเคฮอปไลท์เดินมาคนนี้เดินมาทางนี้ด้วยโอเคทหารม้าพักในเมืองก่อนแล้วกันนะแล้วเราก็ต้องมาหวังว่าเมืองของเราจะไม่โดนยึดนะครับโอเคบาเบเลียนเดี๋ยวเราเดินข้ามฝั่งมาจัดการบาเบเลียนก่อนโอเคถือว่าฮอปไลท์ผมล่อไปได้1คนแล้วมันก็อัพยศตัวเองใช่ไหมอย่างนี้อังกฤษขวางแล้วแหละโอเคครับเดี๋ยวเราก็เคลียร์ทหารม้าคนนี้เคลียร์ไม่ได้แหละถ้าผมเดินแล้วตีได้ไหมเนี่ยโอเคเดินแล้วตีได้ก็เดินมาก่อนแล้วค่อยตีเป็นการลุมไปในตัวตอนนี้ไม่มีอะไรครับรับมือกับรัสเซียเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วเราก็ผมอยากได้ Divine Right นะอัปเกรดรัฐบาลแล้วเราจะได้มีคะแนนโหวตเป็นบวกสักทีนะครับแล้วก็ผมอยากจะเก็บตังค์ซื้อพาโกด้าด้วยโอเคเราทำอะไรดีบวกพลังโจมตีพลังป้องกันให้กับเมืองโอเคแบบนี้แล้วกันเมืองเราจะได้มีพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราเคลียร์บาเบเลียนคนนี้ก่อนเดินเข้าไปไม่ได้ฮะไม่เป็นไรฮิมโกะเราหมดแล้วใช่ไหมเดินมาปั๊บเห็นเมืองเรียบเลยมีบาเบเลียนอยู่ทางโน้นด้วยนะไม่น่าจะตีเข้าหรอกพลังป้องกันเราเพิ่มขึ้นแล้วโอเคน่าจะเคลียร์รัสเซียประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราจะส่งคนไปถล่มหน้ามันด้วยพังมันให้หมดเลยแต่บ้านมันไม่ค่อยมีอะไรมีแต่ฟาร์มเนี่ยกากจังโอเคฮอปไลท์เดินมาครับยิงมันก่อนเลยมันเคลียร์แล้วใช่ไหมผมอยากดูอยู่ว่ามันจะถึงตรงไหนเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ9ช่องno mouse ไม่ใช่ orange 9ช่องทำไมอ๋อ9ช่องคือแบบรัศมีที่ส่งแรงกดดันเมืองมาถึงนะครับก็คือตรงถ้าอยากได้2เมืองก็คือต้องตั้งตรงนี้แต่แถวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราเดินสำรวจให้ทั่วแล้วเปิดเมืองสักเมืองนึงที่เป็นเมืองใหญ่ๆเป็นเมืองของตัวเองอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาผมจะซื้อเทมเพลให้เนาะแล้วเราจะได้ซื้อปากโกด้าฮาคิริสเราได้ยังอีก2เทิร์นเดี๋ยวทำไมเรายังซื้อไม่ได้เนี่ยศาสนาเราก็เป็นเต่าไม่ใช่เหรออ๋อผมยังไม่ได้อัพใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวผมอัพซื้ออพอลโซมาอัพเปลี่ยนศาสนาก่อนโอเคทหารม้าเดินมาดูแถวนี้สิใครมาประกาศกับเราอีกเนี่ยไม่มีใช่ไหมได้ยินเสียงชิงนี่ไม่ไว้ใจเลยบาเบเลียนจัดการมันเลยเอาให้จังหนับอันนี้เขตอะไรเนี่ยเขตรัฐบาลใช่ไหมอ๋อเขตวิทย์นี่ไงเดี๋ยวเราไปปล้นได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเขตสะพานส่งน้ำให้เราไปปล้นได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรายืนอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเทิร์นถัดไปเราเดินเข้าไปปล้นมันมีรถยิงเมืองมาแล้วด้วยเดี๋ยวผมว่าผมสร้างกำแพงไว้ก่อนดีกว่าธนูเราเดินมาอยากได้บิลเดอร์แต่ต้องมารับศึกกับไอ้พวกนี้เนี่ยแย่จริงๆเลย
ผมว่าผมรักษาตัวก่อนนะครับโอเคอัปเกรด Evangelize Belief ผมจะเอา Pagoda มาแล้วสร้างปุ๊บเราจะได้มีคะแนนโหวตนะครับเอาเลย Pagoda เอามาโอเคจะได้คะแนนเป็นบวกสักทีขายหมูไม่เอาเอา11ทองต่อเทิร์นดีกว่าคุ้มกว่าโอเค Crossbow เราเดี๋ยวไปด่านหน้าด้วยแถวนี้ไม่น่าจะมีใครมาบุกเราแล้วมั้งผมเสียเวลาสร้างทหารเยอะเลยนะเดี๋ยวผมต้องมันมีคนเอาผมลืมไปเลยมหาบดีเทมเพิลมีคนเอาไปยังใช่ไหมเราสร้างอะไรเนี่ยอ๋อเขตวัฒนธรรมของเรานะครับผมว่าผมอยากสร้างมหาบดีเทมเพิลให้เมืองนี้เป็นคนสร้างแหละใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องซื้อเทมเพิลให้ด้วยเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อเหมือนเดิมก็เมืองนี้เราอยากสร้างท่าเรือนะครับรีบๆสร้างเลยทหารม้าได้เวลาออกโรงแล้วแหละได้เฮอร์คิวลิสพอดีเลยนะเคลียร์มันก่อนเลยเฮอร์คิวลิสเราเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเมืองนี้เราจะให้สร้างอะไรแถวนี้ผมอยากมีเขตอุตสาหกรรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างสะพานส่งน้ำลงตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราสร้างเขตอุตสาหกรรมไว้ตรงนี้โอเคคณะรัฐทูตส่งไปหาใครดีโอ้ถ้าผมส่งให้อันนี้ผมได้คะแนนยุคสมัยด้วยแต่ว่าผมส่งไปกรานาด้าก่อนจะได้เก็บคะแนนยุคทองมาโอ้โหเจอสองอย่างเลยแล้วก็ได้คะแนนยุคสมัยมาด้วยนะครับมีอานันซี่ด้วยโอ้โหแถวนี้ก็น่ามาตั้งเมืองแล้วเนี่ยเราส่งคนมาตั้งแถวนี้แทนไหมไม่เร็วเลยนะแถวเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคเลยนะมาตั้งตรงนี้แทนดีไหมกรานาดาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราครองเมืองมิดล่าด้วยมิดล่าเป็นของเรายังนะครับโอเคเอามานี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเราจะได้ส่งไปมิดล่าครองอำนาจในมิดล่าเปิดแผนที่แถวนี้ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้เราจ้างทหารม้ามาเพิ่มได้นะเนี่ยเอาไปก่อนโอเคถ้างั้นแถวนี้ไม่ต้องละนักรบเรากลับมาเดี๋ยวผมจะส่งคนตั้งเมืองมาตรงนี้1ที่แล้วก็เดี๋ยวมาตั้งหรือตั้งเป็น2เมืองดีแถวนี้น่าจะตั้งได้นะ2เมืองแถวนี้แล้วก็เฮอร์คิวลิสเมืองนี้เราสร้างเขตอะไรเพิ่มได้บ้างตอนนี้ต้องมาตัดสินใจกันก่อนนะครับดูแต่ละเขตก่อนคือเมืองนี้อยากสร้างเขตอุตสาหกรรมใช่ไหมเมืองนี้จริงๆผมก็ยังให้เขาสร้างนะเขตอุตสาหกรรมเสียดายฟาร์มตรงนี้อยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกจริงๆอยากวิจัยเขื่อนก่อนนะเราจะได้รู้ว่ามันลงไว้ตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยววิจัยเขื่อนให้เสร็จแล้วค่อยมาวางผังเมืองของเมืองนี้แล้วกันเนาะเราก็แค่ลงเขตอุตสาหกรรมไว้ก่อนตรงนี้ตามนั้นแหละประมาณนั้นนะครับก็เอาไงต่อกับชีวิตความสามารถก็ไม่มีแล้วใช้เป็นบัฟได้อย่างเดียวฮิมิโกะตอนนี้ฮิมิโกะใช้เป็นบัฟได้ดีเหมือนกันนะคือสายสงครามก็ใช้ฮิมิโกะได้นะครับผมอยากได้บิลดเออร์แล้วด้วยทหารเราก็เยอะเกินไปด้วยซ้ำเนี่ยรัสเซียไม่มีทหารแล้วเดี๋ยวเมืองนี้กลับไปสร้างอย่างอื่นดีกว่า อย่างเช่นตรงนี้ไม่ต้องตั้งแล้วมั้งผมจะได้สร้างเขตศักดิ์สิทธิ์ลงตรงนี้ดีไหมก็ดีแหละหรือว่าเอาไว้ตรงนี้ดีแล้วก็ทำเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าโอเคเราไม่ตั้งเมืองตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแถวนี้มีที่ไหนน่าตั้งบ้างนะครับตรงนี้ก็วอนเดอร์นะเนี่ยแต่ว่าแถวนี้ตั้งไม่ค่อยได้ยกเว้นจะทำเพตราเนี่ยแถวนี้ตั้งไม่ได้เลย
ถ้าคิดดีๆมันก็ตั้งได้นะก็เอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มีท่าเรือทำเขตศักดิ์สิทธิ์บวก4ลงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นับ1 2 3ทำเขตการค้าไว้ตรงนี้ได้ให้มันมีทองตรงนี้ก็ดีนะหมักปักปักไว้ก่อนแต่แถวตรงนี้ก็ดีตรงนี้ดีมากเลยเอาเป็นว่าเราจะไปไหนต่อเราจะบุกไหมตรงนี้มีเขต2เขต2 3เขตให้เราพังนะครับแต่ผมไม่อยากยึดอะหรือไม่ก็ยึดแล้วก็พังเมืองทิ้งไปเลยแต่ถ้าพังเมืองทิ้งผมก็ปล้นไม่ได้ไงต้องมาวางแผนกันดีๆนะเนี่ยโอเคนักธนูอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะครับทหารม้าเราปล้นได้แล้วแหละเดินเข้ามาโอเคปล้นเส้นทางการค้าไป1นอแล้วเดี๋ยวเราจะใช้อีกเทิร์นปล้นเขตสะพานส่งน้ำน่าจะทนได้อยู่โอเคทนได้นะครับดีมากก็มาดีทหารเป็นศูนย์น่ะโดนบาบิเลียนบุกแน่นอนโอเคครับปล้นเลยเยี่ยมผมไม่อยากถอยออกไปเลยโดนแมนแอดอาร์มันตีแน่นอนโดนขนาบทหารม้าเราหายไปแน่นอนโอเคสร้างอะไรดีเมืองนี้อยากได้บิลเดอร์โอ้โหพ่อค้าก็สร้างได้ผมต้องสร้างผมว่าซื้อพ่อค้าให้เมืองนี้ดีกว่าเราจะได้ทำมหาบดีเทมเพิลจริงๆผมต้องซื้อวิหารด้วยนะเอาพ่อค้าออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมมาช่วยสร้างเขตศักดิ์สิทธิ์ดีไหมประชากรครบ7แล้วนี่เดี๋ยวเราทำเขตอุตสาหกรรมก่อนเอาไว้ตรงนี้หรือตรงนี้ดีตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ออกไปให้หมดเลยเดี๋ยวเราทำลงสีน้ำเอาเทมเพิลดีกว่าโอเคครับมาสร้างซักให้เรียบร้อยเดี๋ยวพักอยู่ตรงนี้ก่อนสักเทิร์นหนึ่งอ้าวครอสโบว์ถอยได้ครับแล้วอัพยศฮัตตูซ่าทำอะไรเนี่ยจะมาเป็นศัตรูกันทำไมคนเราถอยไม่ได้เราต้องถอยออกซ้าย นั่นไงละโดนแล้วตายแล้วแหละผมว่า มาป้นคุ้มไหมเนี่ยโอเคถอยได้โอ้โหขอบคุณมากพอดีเลยเดี๋ยวเราเอาโอ้โหเทรดแล้วได้ทองก็ดีนะได้ตั้ง12หน่วยเนี่ยแต่ก็อยากได้เฟืองก่อนนะครับเมืองนี้เอาเฟืองก่อนโอเคเฮอร์คิวลิสช่วยสร้างเขตอุตสาหกรรมเลยแล้วก็เดี๋ยวสร้างสะพานส่งน้ำตรงนี้ด้วยตรงนี้มันสร้างอะไรนะเธียเตอร์สแควร์ใช่ไหมผมอยากให้ทหารม้าผมเดินอ้อมมาทางนี้แล้วก็ไปปล้นเขตวิทมันให้เรียบร้อยนักดาบถอยกลับแล้วเหรออะไรเนี่ยมีนักดาบอยู่แถวนี้ด้วยเดี๋ยวส่งนักธนูมาเมืองนี้แล้วกันมายืนป้องกันไว้หน่อยตรงนี้ไม่มีกำแพงเดี๋ยวผมจะใช้ตังค์ซื้อวิหารแล้วเราก็จะได้ซื้อมหาบดีเทมเพิลอีกที่หนึ่งนะครับมาฟาร์มคะแนนโหวตจริงๆผมควรจะซื้อตลาดไหมเนี่ยแล้วก็ทำพ่อค้าเราจะได้ซื้อคะแนนเสียงจากที่อื่น There is nothing but a plank. โอเคซื้อตลาดหรือว่าซื้อเทมเพิลเราต้องซื้อวิหารก่อนผมว่าผมซื้อเทมเพิลก่อนดีกว่าเอ้ยซื้อตลาดก่อนเราจะได้มีพ่อค้าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะเอาพ่อค้าทำการค้าขายแล้วก็จะได้เงินเยอะขึ้นพอได้เงินเยอะขึ้นปุ๊บผมก็จะซื้อคะแนนเสียงจากคนอื่นมาอีกทีหนึ่งฮอปไลท์ยังอัปเกรดไม่ได้ต้องสร้างวอนเดอร์ผมสร้างเอ้ยเราต้องซื้อไอ้นี่นี่หว่าถ้างั้นผมว่าทำวิหารให้เสร็จก่อน
โอเคเราจะทำยังไงบ้างอยากจะอ้อมไปป้นตรงนี้ซันซิบาก็เป็นเมืองก็เป็นพวกเรานะผมจ้างซันซิบาเลยได้ไหมโอ้โหเปลืองตังค์มากเลยเอาเป็นว่าค่อยๆมาแล้วกันนะวิคิริตเราเมืองนี้อีก5เทิร์นเรื่องนี้ทำกำแพงไปแล้วกันเดี๋ยวโฮลี่ไซส์ผมนั่นคือคิริตมาช่วยสร้างดีกว่าจะได้ไม่เสียเทิร์นเยอะเกินโอเคครับฮิมิโกไปกับทหารม้าเลยแมนแอดอาร์มเราทำอะไรดีก็เดินไปด้วยแหละครอสโบว์เราไหนมีใครให้ยิงอีกไหมไม่มีแล้วเนาะอยากได้ท่าเรือพอทำเดี๋ยวทำท่าเรือเสร็จผมว่าผมทำคนตั้งเมืองด้วยดีกว่าแมกนัสอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวส่งกลับมาอยู่สะพานส่งน้ำเขตอุตสาหกรรมตรงนี้เอาออกไปก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำอะไรนะส่งแมกนัตโอ้ไม่ได้อัปเกรดเนาะเหลียงอยู่เมืองไหนเนี่ยเหลียงไม่ได้อยู่สักเมืองหรออย่างนี้ไม่ได้นะโอเคนัดลบกลับมาครับลบหมดทิ้งไปผมว่าเรารับมือได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างคนตั้งเมืองกันดีกว่าอีก2เมืองให้เมืองนี้กับเมืองนี้เป็นคนสร้างแล้วกันนะจริงๆเราซื้อคนตั้งเมืองด้วยค่าเฟสได้นะเดี๋ยวของเราจะไปถึงในอีกกี่เทิร์นเนี่ยเหลียงเอ้ยไม่ใช่อามานี่ส้ม12ทองต่อเทิร์นหมูขายถูกจัง3ทองต่อเทิร์นไม่เป็นไรครับขายม้าขายเหล็กขายแบบลวกๆแล้วกันโอเคประมาณนี้คณะรัฐทูตเดี๋ยวเราเปลี่ยนการ์ดโซน1ได้2เข้าไปนะครับแล้วค่อยส่งคณะรัฐทูตนะโอเคเดี๋ยวเราสร้างเขตศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ก่อนทหารม้าเราอ้อมมาทางนี้โอเคครอสโบว์เราไปไหนดีอ่ะอยู่เมืองหลวงก็ได้เขตวิทย์ไม่ได้ทำสักทีเนี่ยอังกฤษอย่าทำอย่างนี้ดิจะมาตีเมืองโบโลน่าทำไมเนี่ยอุตส่าห์ให้ฮิมิโกะใส่ไปตั้งเยอะโอเคครับผมอาจจะต้องเอาคอร์สโปมาช่วยฮิมิโกะเอ้ยไม่ใช่มาช่วยโบโลน่าเสร็จแล้วก็เมืองนี้ทำดิปโลมาติกควอเตอร์เอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้เราอยากทำเขตอุตสาหกรรมก็อยากสร้างนะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เราต้องทำควอเตอร์ก่อนเราจะได้มีแต้มรัฐทูตเยอะขึ้นนะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคบิลเดอร์เดี๋ยวเราทำฟาร์มตรงนี้เอ้ยทำเหมืองเฮคิลิสสร้างเลยครับเขตศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวกลับมาเมืองนี้เพื่อที่จะวาร์ปกลับมาเมืองนี้เดี๋ยวเราน่าจะได้เขื่อนในอีกไม่ช้าโอเคเปลี่ยนออกการไปนี้ออกเราเอาทองเข้ามาดีกว่าผมว่าเอาการนี่แล้วก็ทองจากเส้นทางการค้านะครับปกเฟืองนี่เอาออกได้ไหมบิลเดอร์คนใหม่ได้2ชาร์จน่าสนใจกว่าเยอะโอเคประมาณนี้ส่งคณะรัฐทูตให้กับเมืองใหม่ครับส่งหนึ่งได้2เมืองคาดิฟโอเคฮอปไลท์เราเต็มแล้ว อยากมาปล้นเขตวิทย์กับเขตนู้นมันฮอปไลท์เราต้องอัปเกรดก่อนนะเพราะกำแพงมันเริ่มยิงแรงแล้ว28เป็น38ก็ได้อยู่นะถ้างั้นก็ต้องอ้อมก่อนครับคือฮอปไลท์ถ้ายืนติดกันเนี่ยมันจะบวกพลังโจมตี10ใช่ไหมล่ะ
จะได้ป้องกันตัวเองได้เยอะขึ้นโอเคนักธนูมาเมืองนี้คนหนึ่งแบ่งๆนะมันซ่อมแล้วเหรออ๋อยังไม่ได้ซ่อมนะครับจริงแถวนี้มีให้ปล้นเพิ่มแล้วเนี่ยตรงนี้เขตอะไรแคมปัสมีแคมปัสต้อง2ที่เราจะเข้าไปเลยไหมก็ได้นะเข้ามายืนตรงนี้ก็ได้ดูลาดเรานักรบเดี๋ยวเอาเฮอร์คิวลิสเดินมาทางนี้ก่อนนักรบเราอยู่เฉยๆก่อน1เทิร์นบิลดเออร์คนนี้ทำเหมือนตรงนี้แล้วก็เราจับปลาตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวให้ทหารม้าคนนี้เดินกลับบ้านมารักษาตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราต้องซื้อพาโกด้าตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวรออีกเทิร์นนึงแล้วก็ซื้อวิหารให้นะครับเทมเพิลครอสโบว์เดินมาเลยโอ้โหจัดเอาจัดเอาจัดการมาเลยนั่นแหละแจ่มมากเพื่อนตรงนี้เป็นเนินปะเนี่ยโอ้โหไม่เป็นเนินนะตรงนี้ไม่ใช่เนินนี่นะงั้นผมคอสโบว์ยืนตรงนี้ได้นะโอเคเอาพ่อค้ามาครับได้คณะรัฐทูตมาด้วยผมจะได้ส่งคณะรัฐทูตให้คนอื่นเพิ่มเดินมากดเลยครับเอาคณะรัฐทูตออกมาเป็นเพื่อนกับคนนี้ก่อนจริงๆผมควรเป็นเพื่อนกับคนอื่นให้เยอะที่สุดนะแต่มีคนเกลียดเราเต็มไปหมดเลย น่าจะยากนะเกมนี้โอเคผมอยากจะซื้อไม่เอาพาโกด้าออกมาก่อนเพิ่มคะแนนเสียงนะครับสร้างสะพานส่งน้ำเอ้ยมหาบดีเทมเพิลต้องสร้างนะยังไงก็ต้องสร้างไว้ก่อนผมว่าผมเอามหาบดีเทมเพิลก่อนคืออันนี้สร้างเสร็จเราได้คะแนนชนะด้านการทูต2แต้มเลยนะตอนเราจะได้นำเลยนะโอเคต่อไปเมืองนี้ทำอะไรดีถ้าเราไม่ต้องซื้อตลาดให้เมืองนี้แล้วนะครับซื้อยุ้งฉางให้แทนไหมแต่ยังไงก็ต้องซื้อเพื่อที่จะได้อัพเอ้ยมีตลาดนี่นะมาร์เก็ตนี่ไงซื้อให้เลยแล้วเดี๋ยวซื้อพ่อค้าให้ด้วยนะครับให้เมืองนี้แล้วกันพ่อค้าโอเคสร้างยุ้งฉางก่อนจะได้โตแล้วก็เดี๋ยวเมืองนี้กลับมาคิวริสเราวาร์ปกลับมาก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะให้สร้างเขตอุตสาหกรรมลงตรงนี้นะครับจริงๆผมว่ารอ6เทิร์นก่อนค่อยวางเขตอุตสาหกรรมก็ยังไม่สายนะเดี๋ยวเดินไปดูสิถ้าเดินเข้าไปตรงนี้น่าจะโดนยิงนะครับถ้าเดินตรงนี้นี่คือโดนยิง2ทางเลยนะโอเคมายืนทางนี้ก่อนแล้วกันก็นักธนูเราอยู่เฉยๆทหารม้ากลับบ้านกลับบ้านman at arm เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวให้ man at arm มายืนแถวๆฟาร์มพวกนี้ล่อตีนโอเคเดี๋ยวเราต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนกันละจริงๆว่าจะเปลี่ยนไปสร้างคนตั้งเมืองตั้งนานแล้วนะผมว่าเอา man at arm ไปขนส่งคนตั้งเมืองดีกว่ามั้ย man at arm มาทางนี้แล้วเดี๋ยวสร้างท่าเรือเสร็จผมจะต่อคนตั้งเมืองเลยนะครับเมืองนี้ด้วยหรือเราจะซื้อเอาไม่ค่อยดีเท่าไหร่บิลด์ด้วยคนใหม่ได้2ชาร์จผมซื้อด้วยค่าเฟสแหละซื้อเลยโอเคมี6ชาร์จจะได้ส่งไปทำนู่นทำนี่เพิ่มยุคทองเหลือกี่เทิร์นเนี่ย10กว่าเทิร์นนะครับโอเคได้อยู่เราจะเดินเข้ามาทางนี้ทางนี้โอเคแล้วยืนไว้ฮอปไลท์ค่อยๆเดินนักธนูยิงเฮอร์คิวลิสเรามาสร้างเขตอุตสาหกรรมก่อนหรือรอ6เทิร์นดีโอเคเฮอร์คิวลิสเหลือต้อง25เทิร์นนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรารอ6เทิร์นก่อนให้เราสร้างเขื่อนได้เราจะได้รู้ว่าเอ้ยเราลงเขื่อนได้ตรงไหนบ้าง
หรือถ้าลงเขื่อนไม่ได้ก็ตอนนั้นก็จะได้ค่อยตัดสินใจลงนะครับโอเคอยากได้ทองมากเลยตอนนี้ส่งไปกรานาดาแล้วกันนะเส้นทางการค้าส่วนเฮ้ยฮัลโหลเดินลงมาสิคอสโบอย่าออกไปจับนะขอจับได้ไหมอ่ะออกมันหนีไปแล้วเอ้ยออกไปอย่างนี้ทำไมเนี่ยโดนตีนั้นผมเอาคอสโบยืนไว้ตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็คณะรัฐทูตส่งหนึ่งได้สองใช่ไหมโอเคตรงไหนยังเป็นศูนย์อยู่บ้างเมืองมัสแกตนะครับส่งเข้าไปก่อนแล้วก็ผมส่งเข้าคาดิฟโอเคเรียบร้อยครับเปิดแผนที่ครบได้เวลาวางแผนเมืองนี้แล้วมั้งเนี่ยหรือว่าเราจะสร้างตรงนี้ดิเดี๋ยวขอดูเมืองนี้ก่อนสิถ้าเราวางแบบนี้ผมมีเขตศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เรามีเขื่อนแถวนี้กับสะพานส่งน้ำได้นะทำไงดีตรงนี้เป็นเขื่อนได้ไหมถ้าได้จะดีมากไม่ได้หรอทำไมแล้วตรงนี้เป็นเขื่อนได้ไหมก็ไม่ได้แม่น้ำมันก็อยู่ติดสองที่นะผมไม่เข้าใจเลยทำไมวะมันควรจะสร้างได้นะถ้าเป็นแม่น้ำเป็นเส้นตรงประมาณนี้ส่วนใหญ่มันจะสร้างได้นะหมดมันพังแล้วหรือเปล่าเนี่ยตรงไหนก็สร้างเขื่อนไม่ได้นี่มันไม่ใช่แล้วแหละแต่ตรงนี้ดีแล้วก็สะพานส่งน้ำผมว่าเอาเขตอุตสาหกรรมไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มีสะพานส่งน้ำตรงนี้กับเขื่อนเอาไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ทำเขตอีกเขตหนึ่งลงไปตรงนี้สักเขตนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีทรัพยากรเหล็กด้วยไงมันบวกเขื่อนเขาเรียกอะไรบวกเฟืองให้กับเขตอุตสาหกรรมเพิ่มอีกหนึ่งนะครับแล้วถ้าเราทำเหมืองสองที่มันก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะแค่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นเหมืองเท่านั้นเองตอนนี้เนี่ยทำเงี้ยปุ๊บกลายเป็นบวก7เลยเห็นไหมเนี่ยแล้วเราก็ลงอีกเขตหนึ่งเขตอะไรก็ได้อย่างเช่นเขตลงละครเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ลงละครเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเงี้ยบวก8เลยนะเขตอะไรก็ได้ตรงเนี้ยมันมีเขตอะไรที่น่าทำบ้างอะเขตอย่างนี้ก็ได้นะบวก8 โอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเมืองนี้ก็มีเขตศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้บวก4ด้วยนะเฟืองตรงนี้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำเขตการค้าออกไปข้างนอกก็ได้แบบนี้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวเราทำคนตั้งเมืองมาเลยเนาะ2คนโอเคดีมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดไม้ออกก่อนก็ดีนะสวัสดีญี่ปุ่นแล้วก็ผูกมิตรกับเขาก่อนเลยครับก่อนที่เขาจะมาเกลียดเราเปิดประเทศให้ครบถ้วนขายหมูได้ไหมโอ้12ทองต่อเทิร์นจัดไปเลยพี่แล้วก็ขายเหล็กสัก20หน่วยเราขอคนผมคิดได้ไหมไม่ได้มันต้องใช้กับมอดมั้งเห็นมีคอมเมนต์นึงบอกว่าคนทนคิกมันจะเพิ่มทีละ10หน่วยนะครับเขาไม่เอาเหล็กแฮะโอเคไม่เป็นไรทหารมาพักผ่อนเดี๋ยวเราซื้อบิลเดอร์เพิ่มผมจะได้ออกมาทำฟาร์มแถวนี้สักทีมีอีกหลายที่ให้ได้โอ้ยมันขยายเมืองออกมาเร็วจังวะโอ้ว่าน่าจะซื้อตรงนี้ไว้ก่อนโอ้เซ็งเลยฟาร์มสามเหลี่ยมผมหายวับไปกับตาโอเคยิงครับเดี๋ยวผมรอ5เทิร์นนะค่อยมาดูกันว่าเราสร้างเขื่อนได้จริงหรือเปล่าตอนนี้ก็ตัดไม้ก่อนโอเคคนตั้งเมืองเดี๋ยวเรามากับไปไหนละโอเคแมนแอดอาร์มอยู่ตรงนู้นเดินมาเมืองนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับคอนสเลตก็ดีนะบวกค่าความมีอิทธิพลเพิ่มเดี๋ยวชรายน์กับพวกพากูด้าค่อยเอาไว้ทีหลังบวกค่าความมีอิทธิพลเพิ่มผมจะได้ส่ง
ขาเรียกว่าอะไรนะส่งไปได้เร็วขึ้นส่งคณะทูตไปได้เร็วขึ้นนะครับโอเคปล้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเดินมาตรงนี้โอเคงั้นฮอปไลท์เราก็เอ้ยอย่าเดินแยกออกมาสิกรรมละตายนะเนี่ยตายไหมเนี่ยไม่ตายก็คือบาดเจ็บหนักมากเดี๋ยวผมซื้อส้มให้นะครับจะได้เอาส้มไปขายได้โอเคขายส้ม11ทองต่อเทิร์นเหล็กประมาณ6ทองต่อเทิร์นไหนคอนโทรลคลิกอ๋อโอเคคลิกได้จริงด้วยขอบคุณมากครับสำหรับคอมเมนต์แนะนำอ๋อเกาหลีโอเคสวัสดีครับญี่ปุ่นผูกมิตรได้อีกหนึ่งอะไรของมันเนี่ยโอ้ยอย่ามาอย่างนี้กันดิป้นหรือว่าไม่เอาผมทำงี้ดีกว่าฮอปไลท์มานะครับตั้งป้องกันแบบนี้แล้วก็ผมเอาทหารม้าหนีมาป้นเขตวิททางนี้โอเคเยี่ยมสุดยอดได้ข้าววิทมาเท่าไหร่เนี่ยไหนมาดูดิมันลงเขื่อนไม่ได้จริงเหรอมันลงไม่ได้จริงเว้ยมันเป็นอะไรก่อนทำไมมันลงเขื่อนไม่ได้เลยอ่ะคือแม่น้ำมันก็เยอะอยู่นะอย่างเช่นตรงนี้ก็ลงไม่ได้นะครับคือมันจะลงไม่ได้เลยเหรอแม่น้ำเนี่ยตรงนี้ก็ลงไม่ได้เกมมันบักหรือเปล่าเนี่ยคือผมลงเขื่อนไม่ได้เลยสักที่ทั้งที่มันควรลงเขื่อนได้นะคือมันบอกว่าต้องสร้างบนแม่น้ำใช่ไหมต้องสร้างบนพื้นที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็ต้องอยู่ติดกับแม่น้ำคือแม่น้ำเนี่ยต้องผ่าน2ด้านของพื้นนี้ก็คือผ่านตรงนี้กับตรงนี้มันก็ผ่านหมดนะผมว่าปักแล้วแหละใช่ไหมหรือมันมีเหตุผลอะไรอีกที่ทำให้เราสร้างเขื่อนไม่ได้ครับคือผมไม่เข้าใจคือมันควรจะสร้างได้นะคืออย่างอันนี้มันควรสร้างได้ไหมอะเราวางหมดที่ไหนมันก็ทำไม่ได้เนี่ยคือทำไมอะมันเป็นอะไรหรอเนี่ยทำไม่ได้เลยทำเขื่อนไม่ได้เลยมันควรทำได้นะทำเขื่อนไม่ได้เลยมันก็อยู่ติดสองด้านหมดนะทำไมหรือผมต้องมีเมืองก่อนหรอแบบนี้หรอไม่ได้นะปกติไม่มีเมืองมันก็วางได้นะนี่อย่างเช่นเขตอุตสาหกรรมเนี่ยวางลงตรงนี้ได้เลยมันก็ไม่บอกด้วยว่าเอ้ยเราห้ามมีเมืองอยู่แต่ก็ดูเห็นได้ชัดแล้วนะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวสลับที่มาให้หมดก่อนมันก็เราก็ครองหมดแล้วนะพื้นที่แถวนี้ก็ทำเขื่อนไม่ได้จริงๆนะแล้วถ้าทำเขื่อนไม่ได้นี่ก็ลำบากนะเพราะว่าถ้าน้ำท่วมทีเราก็ต้องมาซ่อมพื้นที่พวกนี้กันหมดเลยเอาเถอะถือว่าต่อให้แล้วกันเกมบ้าอะไรก็ไม่รู้ครับทำลงไปให้เรียบร้อยคือคิวริทเราก็หมดละเดินบุกรัสเซียเลยเดินป่วนโอเควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถัดไปนะครับอยากจะได้อะไรผมว่าเอาดินประสิวมาดีกว่าเราจะได้ขายดินประสิวอีกแล้วก็มีอะไรอีกแต่นี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะที่วิจัยอันนี้ก็ดีโพตาร่าพาเลสสร้างอันนี้แล้วเราจะได้คะแนนชนะมาด้วยแต่ผมว่าค่อยๆวิจัยขึ้นไปดีกว่ายังไม่ต้องรีบมากอัปเกรดก่อนโอเคทำลงได้ไหมผมว่าซื้อไว้ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวโดนแย่งแล้วก็บิลดเออร์คนนี้เราจะส่งเข้าไปไหนนะตรงนี้ทำฟาร์มได้ทำก่อนเลยฟาร์มสามเหลี่ยมแล้วเราก็ซื้อบิลดเออร์อีกโอเคผมจะได้ส่งมาเมืองนี้นะครับทำฟาร์มให้เมืองนี้หน่อยคือเมืองนี้ควรปรับปรุงอย่างมากซื้อให้หมดเลยรัสเซียจะได้ไม่มาเผยขยายพื้นที่ใส่เราโอเคครอสโบว์ผมประกาศสงครามกับอังกฤษดีไหมเพราะว่าเหมือนเขาจะบุกดีนอสก่อนก็ได้คือเขาบุกโบโลน่าเราแบบนี้มันไม่ได้นะคือผมเนี่ยผมอยากป้องกันช่วยป้องกันโบโลน่านะครับโอย่าเราจะได้ยิงโอย่าก่อนด้วยตามนั้นแหละอังกฤษมา
Protector Wall ไม่มีความบาปอะไรเกิดขึ้นได้บูสต์ด้วยแล้วเราก็จะยิงนี่ก่อนยูนิตตีไกลเดี๋ยวผมควรจะให้เมืองนี้ซ่อมกำแพงก่อนนะครับเผื่ออยู่ดีๆอังกฤษเปลี่ยนเป้ามาปลุกเรานะแล้วก็อัปเกรดครอสโบว์ด้วยเดี๋ยวเราจะอัปเทิร์นถัดไปแล้วกันเอาเป็นว่าเรามาตั้งตรงนี้ก่อนตรงนี้ดีเมืองตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าทำได้จริงเราก็จะคุมพื้นที่ตรงนี้หมดเลยเราได้เพชรหรือตั้งตรงนี้ดีวะคือตรงนี้ผมได้พื้นที่เข้าไปในทะเลทรายเพิ่มเติมแต่ถ้าผมตั้งตรงนี้ผมจะได้ช้างเพิ่มแล้วก็ได้กวาง2ที่เอายังไงดีแล้วถ้าผมตั้งตรงนี้ผมก็ทำสะพานส่งน้ำตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วเขื่อนเราทำไม่ได้อยู่แล้วนะ เป็นอะไรก็ไม่รู้คือทำเขื่อนไม่ได้คือไม่เข้าใจงงมากแถวนี้แม่น้ำแถวนี้ก็ยังไม่มีคนสร้างเขื่อนนะดูตรงนี้ก็ได้อะไรวะทำไมทำเขื่อนไม่ได้งงใจเอาเป็นว่าไปตั้งเมืองก่อนค่อยว่ากันโอเคตายปะเนี่ยตายแน่เลยแบบนี้เราจะหนีออกไปทางไหนได้บ้างโอ้โหต้องอัพยศยืนอยู่กับที่ด้วยทันปะวะถ้าเราเดินทางนี้นี่หมดรอบเลยนะถ้าเรามายืนทางนี้โอ๊ะแล้วก็วัดดวงว่าเราอัพยศเราจะอยู่รอดได้โอเคฮอปไลท์เดินเข้ามาเอาอะไรก่อนดีเอากิลมาก่อนแล้วกันโบนัสช่องติดเขตอุตสาหกรรมช่วยเราได้เยอะโอเคต่อไปก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วผมก็จะเปลี่ยนการ์ดนะครับต้องมีการ์ดอัปเกรดยังก่อนมีการอัปเกรดหรือยังยังไม่มีโอเคเรามีคณะรัฐทูตที่เราส่งได้อีกไหมส่งหนึ่งได้สองโอ้โหมีซิตี้สเตทเพียบเลยผมว่าเราต้องเน้นไปที่บางตัวที่เราลงไปแล้วดีกว่าเพราะว่าเราคงไปคุมทุกเมืองไม่ได้นะครับโอเคยิงแล้วก็ครอสโบว์เรายิงได้โอเคผมอยากส่งทหารม้ามายึดคนตั้งเมืองคนนี้มากเลยเราจะได้ไม่ต้องสร้างเดี๋ยวคนตั้งเมืองคนนี้เอาไว้ก่อนผมว่าสร้างอันนี้ก่อนผมว่าเรามาพักในเมืองน่าจะเร็วกว่าเก็บม้าด้วยโอเคเดินเข้ามาครับแล้วก็ผูกให้ติดกันดีมากบิลเดอร์เราทำฟาร์มสามเหลี่ยมได้เลยตรงนี้ไม่ได้ผมไม่ขายคะแนนเสียงให้ใครทั้งนั้นตอนนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องวัดดวงอีกอย่างหนึ่งคือผมต้องปล้นฟาร์มตรงนี้ก่อนโอเคมันถอยไปตีเมืองนู้นแล้วดีมากเราจะต้องปล้นฟาร์มตรงนี้เพื่อฟื้นเลือดให้ตัวเองนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้ตีเล่นเลยไปโอเคของใครเราฟื้นส่วนคนนี้ป้องกันไว้เราก็แค่ไปจี้เขาเล่นแหละเดี๋ยวประกาศความเป็นเพื่อนกับญี่ปุ่นด้วยนะครับอ้าวเรามีพันธมิตรแล้วใช่ไหมไหนผมเป็นพันธมิตรกับคนนี้ได้พันธมิตรด้านการค้าไปเลยอยู่ใกล้ๆนะครับจะได้ค้าขายกันสะดวกแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ไหนก่อนถ้าอยู่ไกลผมจะให้เขาเป็นพันธมิตรด้านอื่นด้านที่ไม่น่าจะได้ยุ่งกันอย่างเช่นศาสนาอย่างเงี้ยพันธมิตรด้านศาสนาก็ได้โอเคคือถ้าเป็นพันธมิตรผมจะได้คะแนนโหวตเพิ่มด้วยนะครับจากการมีพันธมิตรนะก็เมืองนี้เอาไงดีสร้างอะไรได้บ้างก่อนเมืองนี้สะพานส่งน้ำหรือว่าวิหารสร้างสะพานส่งน้ำดีกว่าเพราะวิหารมันซื้อได้เราซื้อวิหารให้ดีไหมวิหารนะควรซื้อนะซื้อให้ก่อน
โอเคบิลเดอร์ทำฟาร์มตรงนี้ดีไหมมาทำลงได้ไหมตรงนี้ก่อนฟาร์มแล้วก็ฟาร์มครับผมลืมเปลี่ยนการสร้างวันเดอร์ใช่ไหมเนี่ยใช่แน่เลยวันเดอร์บวก 15% เนี่ยลืมได้ไงโอเคอย่ามาตั้งแถวนี้นี่ไงเกมมันก็แนะนำให้ตั้งแถวนี้นะผมว่าตั้งตรงนี้ดีสุดแล้วหรือตรงนี้สองที่เนี่ยต้องเลือกเอาคือถ้าตั้งตรงนี้แล้วผมสร้างเพตราผมก็จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าตั้งตรงนี้ผมก็จะมีพื้นที่ในการทำพวกลงได้ไม้เยอะขึ้นแล้วก็จับช้างได้ด้วยนะเอาตรงนี้ดีกว่าตรงเพชรตามนั้นเดี๋ยวค่อยพลิกแพงไปทางอื่นมาดิโพโลน่ายังตีกับอังกฤษอยู่ปะก็ยังเอ้ยฝรั่งเศสยังตีอยู่นะครับญี่ปุ่นเขาจะแลกอะไรเนี่ยผมกด Escape จังหวะมันลงพอดีนะเนี่ยเดินมาทางนี้แล้วก็เอ้าไม่ถือว่าล้อมเหรอมันต้องล้อมดิโซนออฟคอนโทรลครบแล้วไม่ใช่เหรองงเลยเราป้นได้ไหมป้นคุ้มไหมเนี่ยก็คอร์ดโปรก็อยู่ตรงนั้นไปนะโอเคครับฟาร์มสามเหลี่ยมมาจะได้มีข้าวเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก็มีละเดี๋ยวทำเป็นหลายเหลี่ยมเลยไหมทำเป็นผืนใหญ่เลยฟาร์มแถวเนี้ยเพราะว่าเมืองนี้สร้างเขตค่อนไปทางขวานะครับส่วนเมืองนี้ก็น่าจะสร้างเขตค่อนมาทางซ้ายตรงนี้ก็น่าจะเป็นฟาร์มได้หมดเลยนะจัดว่าไม่เลวทำลงได้ไหมเลยครับแล้วก็เน้นไปที่เฟืองซิอย่างนี้ผมจะได้สร้างมหาบดีเทมเพิลให้เสร็จเร็วๆนะครับเผื่อจะได้ไม่โดนคนอื่นแย่งด้วยทหารมาผมจะตายแล้วเนี่ยคือผมอยากหนีออกไปทางนี้มากเลยแต่มันออกไม่ได้มีทางหนึ่งก็คือเดินมาทางนี้แล้วก็เข้าป่าผมเอาฮิมิโกะออกก่อนทหารมาเราจะได้วิ่งได้เร็วขึ้นเดินออกมาเยี่ยมถอยดีกว่าไม่คุ้มเหมือนมาตีเฉยๆอ่ะมาตีเล่นๆไปแล้วป้นเสร็จแล้วนะครับภารกิจของเราเสร็จแล้วแมนแอดอาร์มจะมาตอแยเราทำฟาร์มให้ครบเลยแล้วกันนะไอ้ตรงนี้เป็นเนินหรือเปล่าเนี่ยเป็นเนินเฉยเอ้าไม่เป็นนะครับมันดูเหมือนเนินเลยนะมันมีนูนๆขึ้นมาตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้ทำฟาร์มสามเหลี่ยมได้ก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวเริ่มกระบวนการทำผืนฟาร์มใหญ่อยากได้คนตั้งเมืองตรงนี้ทหารม้าเรายังฟื้นไม่เต็มที่เลยแล้วก็ไม่น่าจะสู้โอย่าได้โอเครัสเซียเขาอยากจะสงบศึกกับเราแล้วนะครับก็โอเคนะผมก็ได้จากเขามาเยอะแล้วเนี่ยเอาหนังสือก็ได้แทนที่จะให้เป็นทองผมเอาเป็นคะแนนโหวตแทนได้ไหมไม่เอาทองดีกว่าแล้วก็ไปซื้อจากคนที่ขายแพงๆดีกว่าโอเคขอบคุณมากครับไม่นึกเลยว่าผมจะได้เป็นพันธมิตรกับเปอร์เซีย ไม่เป็นไรดีแล้วครองอำนาจในเมืองไหนเราเสียอำนาจในเมืองไหนบ้างคาโคน่าเราสร้างเขตวิทย์สร้างได้ไหมสักเมืองเนี่ยเรามีเมืองที่สร้างเขตวิทย์ได้ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมทหารมาเนี่ยผมอยากมาป้นเอาคนตั้งเมืองมันมากเลยเมืองนี้ทำเลยครับสะพานส่งตรงไปเดี๋ยวตรงนี้ก็ทำฟาร์มสามเหลี่ยมให้เรียบร้อยเมืองนี้เน้นโตเราจะได้สร้างเขตเพิ่มได้แล้วก็ฮอปไลท์โอเคฮิมิโกะออกมาทหารมาเราก็กลับบ้านกลับช่องฮอปไลท์ให้ยืนอยู่ด้วยกันนักธนูอัปเกรดได้โอเคเฮอร์คิวลิสก็ทำไงดีอะตายตรงนี้กันแล้วกันนะทำฟาร์มไปก่อน
จริงๆมาช่วยกันทำฟาร์มแถวนี้ดีกว่ามันจะได้เป็นผืนใหญ่ๆด้านท่องเที่ยวเป็นไงบ้างวิทย์เป็นไงบ้างยังโอเคกันอยู่นะครับโอเคคะแนนโหวตมาเทิร์นนี้ด้วยเราต้องโหวตเทิร์นนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมต้องซื้อไอ้พวกโอเคเอาก้าวพองต่อเทิร์นมาแล้วก็เดี๋ยวขายทรัพยากรให้หมดนะครับเท่าที่ขายได้เลยโอเคม้าน่าจะมีคนซื้ออยู่นะโอเคดีมากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรับซื้อทรัพยากรพวกนี้แพงๆละต่อไปเดี๋ยวมาไล่เปิดประเทศกันก่อนเกาหลีเปิดประเทศแล้วก็ดูทำเป็นปัดไม้ปัดมือเปิดประเทศกันก่อนเสริมสร้างความเป็นมิตรกันนิดหนึ่งเปิดประเทศกันครบแล้วโอเคผมจะได้ไล่ซื้อคะแนนโหวตนะครับ20หน่วยใครขายถูกสุดมาซื้อมาซื้อให้หมดเลยแล้วกันคนมันรวยช่วยไม่ได้โอเคไม่มีใครขายละขออีกไม่ได้เหรอโอ้เขาไม่ขายแล้วทำไมอ่ะเทิร์นเดียวเขาขายแค่20ใช่ไหมโอ้อย่างนี้ต้องไล่ซื้อประมาณ 2-3 เทิร์นล่วงหน้านะเนี่ยโอเคครับทำฟาร์มก่อนแล้วก็เมืองนี้เน้นไปที่ข้าวโอเคดีมากมาช่วยกันทำฟาร์มขอบคุณนะสวัสดีเดี๋ยวป้นเสร็จเราถอยออกมาก่อนเฮอร์คิลิสอยู่ตรงนั้นไปแหละยิมิโกก็นั่งหลับไปแถวนี้เฮ้ยตรงนี้มันน่าป้นจริงๆเลยขอบคุณครับญี่ปุ่นเขาลุยกับนอร์เวย์อยู่ด้วยนะมันเป็นโอกาสทองของเราเลยนะเนี่ยโอเคครับมีการโหวตเกิดขึ้นซิตี้สเตทปีเตอร์กับเฟรเดริกจะโหวตอันนี้แต่ผมเห็นปกติมันโหวตอันนี้กันนะใช่ไหมอันนี้ใครอันเมดเพลเยอร์คือใครวะถ้าเขาจะโหวตดับเบิลแต่ปกติมันโหวตแบนกันไงใช่ไหมคือที่แบนส่วนใหญ่ก็จะมีเกรดไลเตอร์กับเกรดแอนเมลล์นะครับอันนี้เดายากมากเลย2ประเด็นเนี่ยอันนี้พอจะเดาได้อยู่ว่าถ้าเราโหวตไปที่ซิตี้สเตทที่มีเยอะที่สุดในเกมน่าจะเป็นประเภทวัฒนธรรมไหมวิทย์ก็เยอะนะศาสนาซิตี้สเตทประเภทไหนที่น่าจะโดนโหวตโอเคเราทำไงดีโหวตอันนี้แหละผมจะไปที่ศาสนาแล้วกันแล้วก็อันนี้ดับเบิลพอยต์ให้กับปกติมันจะโหวตอะไรกันนะไซเอนทิสต์ป่ะ4-4อย่างนี้แล้วกันโอเคเราจะชนะสักกี่ประเด็นขอชนะ2ประเด็นเลยได้ไหมแต้มการทูตจะได้ขึ้น2แต้มนี่ไงมันแบนจริงด้วยเกรทเมอร์ชั่นโหวตผิดประเด็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันชอบแบนกันไม่รู้แบนทำไมกันอันนี้ City State แบบประเภทศาสนานะครับโอเคอันนี้ประเด็นนี้เราได้คะแนนการทูต1คะแนนแต่ประเด็นนี้เราไม่ได้ Every man should make his the more science interview. โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับคะแนน Unmet Player ได้3แต้มแล้วอะใครก็ไม่รู้ผมจะต้องวิจัยอะไรอันนี้ดีไหมอันนี้แหละโอเคอาร์กอสเดี๋ยวผมสร้างเทมเพิลผมจะได้ซื้อไม่เอาซื้อเลยแล้วก็จะได้ใช้ค่าเฟซซื้อปาโกด้านะครับเพิ่มคะแนนโหวตต่อเทิร์นให้ตัวเองอีก
แล้วก็ทำกำแพงหน่อยดีไหมเสียเวลาจังเลยทำไว้ก่อนแหละเซฟๆโอเคครับพื้นฟาร์มขนาดใหญ่จัดไปแล้วก็อัปเกรดเอาออฟมิดาว่าได้แล้วนะผมว่าควรอัพแล้วนะใช่ไหมเรามีธนาคารหรือยังธนาคารอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ประเด็นคือเราไม่มีเขตวิทย์เลยนะเรายังรอดมาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ย สุดยอดไปเลยเขตวิทย์ไม่มีเลยโอ้สุดมากทำมาได้ยังไงวะเนี่ยเรารอดมาได้ยังไงครับคุณผู้ชมจริงคนตั้งเมืองแถวนี้สักเมืองหนึ่งนะแล้วก็ทำเขตวิทย์ลงตรงนี้บวก3จริงเมืองนี้อีก5เทิร์นเดี๋ยวผมให้ทำเขตวิทย์นะครับทำโมเสเลียมก็ดีนะแล้วพื้นที่แถวนี้จะได้เป็นเขตวิทย์หมดเลยก็ไม่เร็วนะโอเคตามนั้นเลยครับมันมีเขตวิทย์ตรงไหนดีๆอีกบ้างไหมไม่มีแล้วเนาะจริงๆเกาะนี้เราตั้งเมืองได้ทั้งหมดเลยนะ เอาไงดีคือผมตั้งได้อีกกี่เมืองก่อนประเด็นผมตั้งได้1 2 3 4 5 6 7จริงๆผมตั้งเยอะกว่านั้นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวขอซื้อบิลดเออร์ด้วยค่าเฟสเพิ่มโอเคเดี๋ยวส่งตามลงมาตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้สร้าง Ancestral Hall นะครับเราตั้งเมืองเราไม่ได้คนตั้งเมืองเพิ่มนะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเมืองนี้จะสร้างเขตเพิ่มได้แล้วเมืองนี้ผมซื้อคนตั้งเมืองเพิ่มดีไหม150เมืองนี้ก็ได้เนี่ย150แต้มเอาคนตั้งเมืองออกมาเราก็มาหาตั้งแถวนี้เพิ่มเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีที่ที่น่าตั้งเนี่ยน่าจะตรงเนี้ยน่าจะโอเคเลยนะแม่อยากรู้ตรงนี้จังเลยผมต้องครองอำนาจในโยฮันเนสเบิร์กไหมส่งอามานิไป reassign ไปโยฮันเนสเบิร์กจะได้เปิดแผนที่แถวๆนี้น่าจะช่วยได้เยอะเอาเป็นว่ายุคถัดไปเป็นยุคอะไร Medieval กับ Industrial ก็ยังซื้อด้วยค่าเฟสได้อยู่นะครับก็ยุคถัดไปเราก็ยังปั๊มคนตั้งเมืองได้อยู่โอเคอยากตั้งแถวไหนบ้างดีกว่าคือตรงเนี้ยคืออยากตั้งเขตวิทย์สักเมืองหนึ่งแถวนี้ก็ไม่มีเรือประมงให้ทำด้วยนะเดี๋ยวค่อยมาสำรวจกันในพาร์ทถัดไปแล้วกันตรงนี้น่าจะตั้งได้อีกสัก2เมืองนะครับเป็นเมืองใหญ่ๆโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามPolitical Greek ของเรากันได้ในคลิปถัดไปถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็จอยเป็นเมมเบอร์กันได้นะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ